ครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เรามาเจอเรามาอยู่เกม Call of Duty ไม่ใช่วันนี้เรามาอยู่เกมวันเรากลับมาลงกันอีกแล้วนะผมหลังจากที่ห่างหายกันไปเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวนะผมการลงคลิปนั่นน่ะมันไม่มีอะไรมากผมเป็นโลกเดิมๆนะผมขี้เกียจซินโดมแกงมากโอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่กับปืนไม่ได้พักที่บอร์ดที่2นั่นเองนั่นคือปืนนี่ครับผม Swiss K31 นะครับผม Swiss อ่านถูกใช่ไหมโอเคซึ่งไอ้ปืนสไนเวนตะไลนี่ครับผมพูดเลยว่าถ้าไม่มีบาเรลอันสุดท้ายนะเว้ยอันนี้ความเห็นส่วนตัวที่เล่นมานะผมคือถ้าไม่มีไอ้บาเรลอันสุดท้ายเนี่ยครับผมที่ได้ตอนเลเวล40กว่า49ป่ะ48 49ผมยิงใครไม่ตายเลยกูไม่เข้าใจคือมันยิงแล้วมันจะเหลือเลือดอยู่แบบนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะโคตรน่าหงุดหงิดนะผมฉะนั้นปืนนี้ผมต้องไปเก็บไว้โคตรจะมันต้องยิงหัวถึงจะตายแน่นอนคือปืนนี้ต้องมาเก็บเวลจนถึงเวล48 49เนี่ยที่ปลดล็อกบาเรลวันนี้นะผมถ้ามีบาเรลอ่ะคือสำหรับผมนะความคิดผมแม่งคือแบบปืนมันกระจอกมากยิงไม่ค่อยตายเลยผมเป็นคนเล่นสไนไม่ค่อยเก่งด้วยผมโอเคนะซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นปืน Swiss K31 กระบอกนี้ผมแล้วก็ไปพร้อมกับลูกซองนะเพราะมันเท่ดีส่วนบิวที่ใช้จะเป็นบิวตามนี้ผมส่วนผมจะไอ้ตัวมัสเซิลเนี่ยผมมัสเซิลเนี่ยผมจะใส่จุกนะเว้ยเพราะว่าเสียงมันเพาะดีเวลาใส่จุกแค่นั้นเองผมมีแค่นั้นเองครับผมส่วนของตัวนี้แม็กไม่ใส่เพิ่มนะผมมีอยู่4นัดนะเอ้ย4นัดเพราะไม่6นัดลบ1เหลือ5ผมจะใช้บิวนี้เลยนะโอเคอย่าพูดเยอะละเดี๋ยวไปดูในเกมแล้วผมรับปืนสวิชเคส3ที่เห็นนะผมเวลาเรียกปึ๊กชื่อมันคืออะไรกูเก็บพร้อมทีเอาละนี่ก็คือปืนสวิชเคส31นะผมในแมปนี้แล้วก็เป็นโหมดดอมิเนชั่นนะครับผมโอเคออกนี้นะผมจะมีคน3 2ติดต้องมีคนดิไหนนี่เอาลูกซองมาด้วยนะใช้ลูกซองยิงแม่งผมไม่อยากลูกซองกลมามันโกงไปอ่ะคือมันโคตรโกงเลยไอ้ลูกซองกลอ่ะไม่เสียแล้ววะเลยไม่ค่อยอยากเอามาโหมันโกงมีคนเห็นใครทลายไหมข้างบนปืนมันยิงเร็วมากเลยเอาปุ๊บตะหายอ๋อโอ้โหมันโดดขึ้นลงไปกูว่าไม่มันหายไปไหนวะไอ้เหี้ยกูโดดขึ้นแม่งเอ้ยมันโดดลงแม่งโดดขึ้นยิงกูโอ้โหเดี๋ยวแม่ยิงกลางอากาศอย่างนี้เลยนี่ตายกูต้องไม่โดน What the fuckเออท้ายแฟนสวยใครโดนยิงอ่ะบอกเลยบายนู้ไปไหนแล้ววะI'm
ทีมเทคสุดไปเลยไอ้หนุ่มคนนี้จะให้มึงได้ B โดยตรงเลยจะทิ้งแม่งใส่ B รัวๆเลยปืนนี้มันดีแต่ว่ามันต้องได้เป็นมาสเตอร์อันสุดท้ายก่อนปืนถึงจะแรงนะนี่ยิงเม็ดเดียวตายไปวะโอ้โหดูทามมิ่งกันนี่เล็งรอเป็นชาติแม่งไม่โผล่หันหันหน้าหนีแป๊บเดียวเท่านั้นโผล่มาเที่ยวเอ้าเที่ยววอแฮงวอแบงไปมั่วๆยิงโดนเฉยมึงเห็นดาเมจเลย 5,000 โหดูแต้ม 10,013 แล้วคนอื่นยัง 2,000 1,001 กันอยู่เลยอ่ะชี้อ่ะคิว30ตัวแล้วอ่ะคนเอาเลยว่ะSecure the objective. Cover me. ปืนมันกากปืนมันโกงอ่ะฮอกกูด่าปืนกากมันยิงดีจังวะ What? Taking bro. เฮ้ยทำไมมึงยิงกูไม่โดนวะหายอยู่ไหนไอ้แม่งยิงหมดแม็กอะไอ้ยังกูก็จะแบบว่าจะโนตะโขบไงเฮ้ยทำไมกูยิงไม่โดนเหรอ What the fuck โอ้ยไม่โดน Enemy has B โอ้ช่วยพวกกูดันบีจริงเหรอแพ้แล้วนะทีมไม่ดันแล้วงอนว่ะไม่มีใครมาช่วยดันบีเลยอ่ะว้าวไม่ว้าวมันจะคิดว่าผมออกไปเข้าหน้าต่างแน่ไปดูนะ Security อันไฟโอ้ไฟกูเองมองไม่เห็นเล่นขวัญวะเนี่ย
ร้อนแรงดุดไฟอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครยิงผู้แหวแหวแพ้ไปเลยพอมาดันบีไม่มีใครช่วยดันก่อนว่ะอันนี้ใช่ไหมไปไปดิอ๋อแมนดิสันแอนด์ก็ได้ก็ได้ในเมื่อคุณดูคลิปจากช่องผมแล้วกันนะไม่มีทางที่ผมคนนี้จะแต่งปืนดีๆได้หรอกในเมื่อเราเล่นแบบปืนแบบปกติไปแล้วนะครับผมมาดูการแต่งปืนสุดอีปิกของช่องผมนะครับนี่ดูจากปืนเมื่อกี้ดูปืนกระบอกนี่นี่ What the fuck would that boy แต่ว่านี่ยังเป็นเหมือนเดิมนะชุดหน้ายังโบดาเมจไม่ใส่ไม่ได้ยิงใครไม่ตายแล้วก็ใส่ศูนย์เล็งมาเวลาใส่ศูนย์เล็งรู้สึกว่ามันเล็งช้าวะหรือคิดไปเองไม่ถูกรอบโอ้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 ไอ้ลูกซองเวนนั่นอีกนะโผล่มาดิเก็บจริงเสียงใครมาเปิดประตูตรงนี้วะยิงไม่โดนวอทตับเอ้ยเมื่อกี้ก็เล็งสุดแล้วดิไอ้ที่ถ้ามันเป็นตะโขบอ่ะมันก็จะแบบโดนแบบเล็งสุดแล้วคืออันนี้มันเป็นสุดเล็งแค่นี้คือยังเล็งไม่สุดกูแทงกูทำแรงไปแล้วใส่ตะโขบไปดีก็ดีอยู่แล้วนี่อ่ะตะโขบโนตะโขบโนตะโขบจริงเพราะกูไม่มีตะโขบให้ใส่ How to เล่นทนายยังไงไม่เหมือนเล่นทนายใครเขามาเปิดตู้เย็นเปิดเหยียบดิเสียงออดแอดออดแอดเนี่ยเตะพุ่งมาอย่างไรลองดูมันจะเห็นมุมนู้นนี่ทิกเป็นทิกอุ้ยคนอื่นเดินต้องนานไม่โดนกูเดินมาโดนนู้เฮ้ยมีคนมังฟิวไม่ผมแปลว่ามีคนมังหลังโอ้ปืนกูก็เล็งยากFuck you, boy. กูเกลียดลูกซองกูเกลียดลูกซองนี้ไอ้สัตว์ไม่ไม่ตายแล้วทีมกูไปไหนหมดทีมกูเกิดฝั่งนี้ทำไมเมื่อกี้มันโดนกูโดนเข้าหลังได้วะคำถาม Where is my black สีดำโอ้โหทีมออกมาแล้ววะไอ้พวกใจป๊อตไอ้เหี้ยโดดทำเหี้ยอะไรหงุดหงิด Survivors withdraw. พอจบแล้วเกมแบบนี้เฮ้ยหงุดหงิดโอเคผมวันนี้ขอรับจบไปเหนือปืน Swiss K9 ทุย Swiss K31 นะผมใช่ปะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมแต่วันนี้ต้องขอตัวกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะผมสวัสดีครับหัวร้อนด้วยเฮีย